หมือนบทส่งหนุนทำประตูในเกมเปิดตัวภาษาอังกฤษมีวลีที่ว่า icing on the cake ความหมายของมันก็คือสิ่งดีๆที่เพิ่มเติมเข้ามาจากของเดิมที่มันดีอยู่แล้วกล่าวคือเค้กมันหวานอยู่แล้วแต่ยังมีส่วน icingนี่เป็นครีมที่เราชอบปาเดเลียยิ่งทำให้หวานหยดย้อยเข้าไปอีกแรงกระเพื่อมต่อชัยชนะของลิเวอร์พูลเหนือแมนซิตี้ในช่วงทดเจ็บมีค่ามหาศาลต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องและเข้าเนื้อโดยตรงต่อตัวดาร์วินเนเยสเองการเรียกจุดโทษให้โมซาลาซัดประตู 2-1 ในนาที84ตอนนั้นหนุนง่ายบทนักแสดงสมทบแต่กับประตูตอกย้ำโขกเซตย่อเป็นการขโมยซีนและปลดล็อกประตูตั้งแต่เปิดตัวนัดแรกในเกมทางการทำให้บทพระเอกตกเป็นของหอกวัย23ปีแบบเม่ต้องสืบทำให้นัดต่อไปของนูนเยสไม่ต้องแบกภูเขาทั้งลูกเหมือนก่อนหน้านี้อีกแล้วตรงกันข้ามประตูหมู6จ่อ6หลาของเออร์ลิงฮาลันช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายทำให้คู่นี้ถูกเอามาเปรียบเทียบกันในฐานะนักเตะใหม่ในตำแหน่งเดียวกันทันทีแต่ราคาต่างกันอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับผมกลับมาว่าวันนี้เรือใบมาในสภาพที่ความฟิตไม่น่าจะถึง 80% ด้วยซ้ำจากการเข้าแคมป์ซ้อมช้ากว่าใครและอุ่นเครื่องไปแค่2เกมขอย้ำว่า2เกมผมก็เพิ่งเคยเห็นบอลอาชีพระดับเข้มข้นมีแมตช์ให้ข้อสนิมน้อยขนาดนี้ยิ่งซิตี้เป็นทีมที่ขับเคลื่อนด้วยการเพรสเมื่อไรความฟิตไม่ต่างอะไรจากรถที่ไร้แรงมาแต่ก็ยังอุตสาหะครองบอลมากกว่าลิเวอร์พูล57-43นักเตะหลายคนของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าผิดฟอร์มแปลกตาชัดเจนเรียกว่าช่วงต้นเกมพยายามค่อยๆต่อบอลสั้นเน้นชัวร์จะได้ไม่ต้องเหนื่อยไล่มากในกรณีเสียบอลผิดกับหงแดงที่เข้าบอลดุกว่าและสลับวางยาวไดเรกรวมถึงกล้าปล่อยบอลเสียงวัดได้เสียจนเป็นที่มาของประตู 1-0 จาก TAA ด้วยความสัตย์จริงในขณะที่ความฟิตของแข้งแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นรองลิเวอร์พูลแต่บอลไม่ได้ขี่กันเลยนะครับหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือถ้าซิตี้ฟิตเท่ากันลูกทีมของเยอร์เก้นคล็อปน้ำบานกว่านี้แน่นอนเควินเดอบรอยมีสภาพร่างกายออกชัดเลยครับค่าพลังจ่ายบอลน่าจะแค่การ์ดเงินไม่รวมการจูนระบบการเล่นระหว่างตัวเก่ากับฮาลันอีกอย่างแข่งก่อนถึงชั่วโมงแรกไม่กี่นาทีมีจังหวะที่ซิตี้เก็บตกบอลกลางสนามแล้วมิดฟิลด์หงแดงหลุดกันหมดแล้วแต่ไลน์แบ็คโฟลิเวอร์พูลดันจนฮาลันถลำซึ่งท้ายที่สุด KDB เมื่องะเพราะจังหวะไม่รู้กันก่อนเจอโจเอลมาติฟแย่งไปดื้อก่อนที่เพลย์เมคเกอร์ทีมชาติเบลเยียมจะมาโวยฮาลันนี้ยกตัวอย่างนะครับว่านักเตะใหม่ย้ายมาสภาพแวดล้อมใหม่ระบบใหม่และเตะปรีซีซั่นไปแค่2นัดจะไปเอาอะไรมากครับผมเชื่อว่าลูกจ่อ6หลาที่ลอยไปดาวเนปจูนจะไม่มีผลอะไรเพราะดูจากการยืนตำแหน่งในกรอบเขตโทษฮาลันเกิดแน่นอนทีมอย่างเรือใบระดับบอลขีดทุกทีมในลีกแบบกดแทบทุกนัดเหลือแค่ว่าแข้งทีมชาตินอร์เวย์จะซึมซับระบบเป๊ปได้ไวแค่ไหนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะตอบสนองระบบนี้ดูอย่างแจ็คกรีลิชครับแกะดำชัดเจนบอลไปถึงแกที่ไรบอลช้าทุกทีสมัยอยู่แอสตันวิลล่าระบบมันเอื้อแต่กับเป๊ปดูแล้วมีแต่ทรงกับซุดแชมป์การกุศลครั้งนี้นับเป็นหนแรกในรอบ16ปีของลิเวอร์พูลหลังเคยได้ครั้งสุดท้ายต้องย้อนกลับไปไกลถึงปี2006ชนะเชลซี 2-1 แต่ก็แอบดวงซวยเล็กน้อยที่ปีที่ได้แชมป์ดันไม่ได้แต่ที่เวมบลีย์เนื่องจากติดบอลหญิงชิงแชมป์โลกครับแชมป์โลกการกุศลคอมมูนิตี้ชิลชื่อเก่า Charity Shield ถ้าเป็นสมัยก่อนที่ยังไม่ใช่ยุคโซเชียลมันเล่นการขำๆไม่มีใครซีเรียสเลยนะครับถึงขนาดมีกฎครองแชมป์ร่วมกันด้วยซ้ำแต่ละทีมก็ส่งดาวรุ่งลงเล่นผสมทีมที่ได้แชมป์ก็ยกแบบเป็นพิธี
ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากคนแพ้ก็ยิ้มเดินคุยกันแต่สมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากครับความที่มันเป็นโซเชียลการที่คุณได้แชมป์มันชิงพื้นที่สื่อออนไลน์ตรงถึงมือผู้คนนับล้านแน่นอนครับโลกนี้ไม่ได้มีแค่คนที่ดูบอลอยู่แล้วมันก็มีนักดูหน้าใหม่ที่ย่อมเกิดแรงกระตุ้นในการเชียร์ทีมที่ประสบความสำเร็จทีมที่อยู่ในพื้นที่สื่อมากกว่าโดยธรรมชาติสำหรับลิเวอร์พูลซีซั่นนี้น่าตามดูกันต่อเป็นซีรีส์หลาย EP แน่นอนเพราะเท่าที่ดูการไร้ซาดิโอมาเน่ระดับความดุดันในการเข้าทำดูลดน้อยลงไปแม้หลุยส์ดีอาร์ตจะวูบวาบและขยันแต่แก่ทิศทางของบอลจะดึงย้อนกลับและไม่จมูกไวในพื้นที่อันตรายเท่านาเดชพูดง่ายๆคือดีอาร์ตออกแนวซัพพอร์ตและโชว์จังหวะแต่มาเน่ที่อาจจะล้มง่ายเสียบอลง่ายแต่แกจะแอคเกรสซีฟกับบอลมากกว่าเราคงจะได้เห็นโมซาลาแบกหนักกว่าซีซั่นไหนๆเพราะตั้งแต่ต่อสัญญาเราจะเห็นบางเล่นบอลด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มเล่นเพื่อทีมป้านหนุนปุดตลุดและแมนูเยสทำประตูในเกมนี้ได้ซึ่งโอเคเป็นโพสิทีฟในแง่ของความมั่นใจแต่ที่อดเป็นห่วงไม่ได้คือสไตล์การเล่นที่ยังทื่อๆผมเคยคุยกับพี่ท็อปไข่มุกดำตั้งแต่วันที่หงแดงมีข่าวหนักๆ กับหนุนและได้เห็นคลิปไฮไลท์เราก็พูดเหมือนกันว่าการเลี้ยงบอลดูแปลกๆเหมือนสโลโมชั่นและไม่ค่อยคล่องตัวแต่ด้วยความเป็นในยุค JKผมก็ได้แต่หวังว่าแกจะหยิบจับปั้นนักเตะขึ้นหม้ออีกสักคนเพราะซัมเมอร์นี้ซื้อแพงๆมาตัวเดียวถ้าไม่ปังต้องคุยกันยาวแน่ๆครับในส่วนของแดนกลางที่อาโก้วันนี้เทพจัดดูตัวรอดและเปลี่ยนบอลที่ธรรมดาให้ดูมีมิติความอันตรายเป็นสายบัญชาเกมและแก้ไขที่ JK ขาดไม่ได้แต่เชื่อว่าซีซั่นนี้ไม่มีหนทางเรียบง่ายเหมือนเช่นเคยเมื่อนอกจากมีเป๊ปเป็นพี่ใหญ่ขวางอยู่แล้วเราเห็นกันแล้วว่าอาร์เซนอลกับสเปอร์ยกระดับขึ้นมาน่ากลัวแค่ไหนในช่วงปรีซีซั่นสำหรับพวกเราการไม่มีบอลดูแค่ 1-2 เดือนมันเหงาอย่างบอกไม่ถูกแต่หลังเห็นความมันในระบอลการกุศลจบไปแล้วเชื่อว่านับจากนี้อาหารมื้อดึกและกลับแกล้มปิ้งย่างพร้อมเปิดทีวีดูบอลไปด้วยนั้นยังไงก็เป็นมื้อที่สุขที่สุดอยู่วันยังค่ำครับ เคลียร์ชัดแม่โชคไพรสแห่รีบพูดดราม่านักร้องจริงหรอไปบวชทิ้งนี่จากกรณีที่โชคไพรสแห่และบอลเชิญยิ้มผิดใจกันไม่ขอร่วมงานกันและมีการประกาศเทคิวงานก่อนที่จะไปออกรายการโหนกระแสและเคลียร์ใจกันจับมือกันรับงานขึ้นเวทีอีกครั้งโดยโชคและภรรยาได้พากันขอโทษบรรจักใจจริงข่าวที่เกี่ยวข้องสองความเซ็กซี่ของเมียมัดใจโชคไทยรถแห่ใส่ชุดว่ายน้ำสุดอึ้งเปิดวาร์ปเมียโชคภรรยาคนสวยโชคไทยรถแห่หลังเจอทัวร์ลงยับเป็ดคนลูกทุ่งออกมาพูดถึงเรื่องชาวของนักร้องคนหนึ่งที่หลงแสงจัดงานบวชใหญ่โตมีคนมาร่วมงานมากมายแต่จบงานแล้วให้พ่อแม่รับกำไชหนี้จัดงานแทนเพราะสาวคนสนิทพุกเงินทำบุญเรียกระบุว่านักร้องทรพีจัดงานบวชแต่ให้แม่ใช้หนี้ค่าจัดงานร้อนเดือดสุดๆประเด็นลับกับนักร้องชายหลงแสงจัดงานบวชท่ามกลางความเฮฮายินดีจากเหล่าพี่น้องของเพื่อนในวงการรวมทั้งญาติพี่น้องที่มาร่วมงานบุญกันอย่างคับคั่งล่าสุดทางคุณแม่ของโชคนางมาลิงสินชื่นอายุ48ปีเล่าเรื่องราวให้อมรินทร์ฟังว่าความสัมพันธ์ตอนนี้กับทางโชคและนัทแฟนของโชคซึ่งตนก็ยังติดต่อกับโชคอยู่โชคก็ยังส่งเงินมาช่วยเหลือดูแลพ่อแม่อย่างดีทุกเดือนเดือนละ 30,000 บาทไม่ได้มีปัญหาอะไรย้อนกลับไปเมื่อวันที่20พฤษภาคม65ก็ได้คุยกันไว้แล้วว่ามีงบจัดงานบวชอยู่ 200,000 บาทแต่เงินลงงานบวชทั้งหมดมัน 300,000 กว่าบาทไปหยิบยืมญาติมาอีก 100,000 กว่าบาทแต่ได้เงินช่วยซองมา 100,000 กว่าบาทก็เป็นหนี้ญาติประมาณ 50,000 บาท
ส่วนเรื่องที่โชคประกาศงดร่วมงานกับพี่บอลเชิญยิ้มจำนวนกว่า50งานแม่ก็รู้สึกไม่ดีแล้วเป็นห่วงโชคมากก็เป็นกังวลกลัวว่าจะเป็นผลเสียตามมากับโชคซึ่งก่อนหน้านี้โชคก็ได้โทรมาปรึกษาอยู่เรื่องนี้ตนก็เลยบอกโชคว่าอะไรที่คิดว่ามันไม่ดีหรือไม่ถูกก็ควรออกไปขอโทษหรือแก้ไขให้มันดีขึ้นให้เรื่องมันจบและอย่าให้มีปัญหามากไปกว่านี้เพราะเธอก็เป็นห่วง